เจ๊ไม่ได้มาทวงค่าห้องแค่จะมาบอกว่าเออที่นอนที่นอนอ่ะเก็บไปทิ้งหมดเลยนะได้ครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊ไหนอะค่าห้องจ่ายมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพอดีว่าผมลืมครับเออโอนมาเลยเนี่ยครับได้ครับผมจะโอนให้ตอนนี้นะครับเออบัญชีเนี่ยเนี่ยๆๆครับไม่นานจังเลยอ่ะข้างในโทรศัพท์ผมค้างครับค้างเก่งจังเลยนะโอนไปแล้วครับเออให้ได้อย่างนี้ดิไม่ต้องให้เจ๊มาทวงบ่อยนะแล้วเรื่องที่เจ๊บอกไว้อ่ะให้ไวเลยนะครับนะครับเอ้าเจ๊มาหาฉันมาทวงเงินค่าห้องเหรอฉันจ่ายไปแล้วนะเปล่าเจ๊ไม่ได้มาทวงค่าห้องแค่จะมาบอกว่าให้เธอรีบขนของย้ายออกจากหอนี้ภายใน3วันเลยนะทำไมให้เวลาฉันแค่3วันน่ะเจ๊แล้วฉันจะไปหาหอทันได้ยังไงล่ะนี่เจ๊ใจดีมากเลยนะแจ้งล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ก็เธอเล่นไปอยู่ห้องเองนี่เป็นความผิดฉันว่างั้นแต่ว่าปกติแล้วอ่ะหออื่นเขาต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนเลยนะเจ๊แจ้งแค่3วันฉันจะไปทันได้ไงจะกี่วันมันก็เป็นเรื่องของหอเขาแต่ที่นี่มันเป็นหอเจ๊เจ๊จะบอกกี่วันมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ๊ปะก็ได้ค่ะเจ๊แต่ว่าวันนั้นน่ะฉันอาจจะย้ายออกช้าหน่อยนะคะไม่รู้ฉันติดธุระนะคะก็เรื่องของเธอแต่ถือว่าฉันเตือนแล้วนะคุณคะนี่ค่ะฉันเอามาฝากขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่ต้องซื้อมาให้ทุกวันก็ได้นะครับคือผมเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะพอดีว่าของพวกนี้ฉันซื้อมาไว้ที่ห้องแล้วก็ไม่มีใครช่วยกินก็เลยมาฝากคุณนะคะครับงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะนะครับฉันจัดการหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอทานเหรอฉันไม่มีเงินให้หรอกนะไม่ใช่ครับขวดน้ำนี้ยังเอาอยู่ไหมครับเอาไปสิไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมขอนะครับเออขอบคุณครับของฉันหายไปไหนหมดเนี่ยผ้าห่มอะไรก็ไม่มีนี่เจ๊ทำไมข้าวของในห้องฉันหายไปไหนหมดอ่ะฉันก็ให้ลูกน้องเอาไปทิ้งหมดแล้วนะสิขนไปทิ้งแล้ว
แล้วทำไมเจ๊ถึงไม่เอาข้าวของฉันอะวางไว้ในออฟฟิศก่อนก็ได้นี่ก็ถ้ามาวางในออฟฟิศเจ๊มันก็เกะกะทางเดินคนอื่นเขามันไม่เห็นจะเกะกะอะไรเลยอะทำไมเจ๊ถึงเป็นคนใจร้ายแบบนี้อะแล้วนี่ฉันเลทไปแค่ไม่ถึงวันเองนะฉันก็แจ้งเจ๊ไปแล้วว่าเมื่อวานอะฉันติดธุระอยู่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฉันจะมาเอาเองช่วยไม่ได้เองอะช้าเองแล้วไหนละเงินประกันฉันอ๋อเจ๊หักไปหมดแล้วค่าอะไรอ่ะฉันจ่ายไปตั้ง 3,000 นะก็ไหนจะค่าทำความสะอาดแล้วเธออ่ะทำเฟอร์นิเจอร์ฉันเป็นรอยอีกนะฉันก็เก็บหมดอ่ะปกติอ่ะค่าทำความสะอาดอย่างหออื่นอ่ะเขาหักแค่300เองแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่บอกเป็นรอยอ่ะฉันไม่เคยแตะต้องเลยนะไม่รู้อ่ะฉันหักไปหมดละไม่ต้องถามแล้วข้าวของฉันน่ะเจ๊เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้อ่ะก็น่าจะแถวๆหมู่บ้านนี่ละมั้งก็ลองไปหาเองสิใจร้ายจริงๆเลยระวังตัวไว้เถอะเจ๊เดี๋ยวมันจะทำอะไรไม่ขึ้นเออก็รีบไปหาเลยนะระวังละของเธอจะกลายเป็นขยะจริงๆอ่ะที่สุดนี่มันค่าของฉันนี่คุณนี่นะแล้วทำไมข้าวของฉันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะคะอ๋อผมเห็นว่ามันอยู่ตรงถังขยะตรงนู้นนะครับเห็นว่ามีแต่ของมีค่าทั้งนั้นเลยก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้ให้ครับกลัวรถขยะจะเก็บไปทิ้งอะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่รูปของคุณครับผมเห็นว่ามันอยู่ในกระเป๋าใบนู้นนะครับก็เลยคิดว่าของเหล่านี้ต้องเป็นของคุณแน่ๆเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะนี่คุณใจดีกับฉันแบบนี้ฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแค่นี้เล็กน้อยเองเวลาคุณเจอหน้าผมอ่ะคุณก็มักจะซื้อขนมมาให้ผมตลอดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับค่ะแล้วทำไมคุณเอาของพวกนี้มาทิ้งอะครับคือไม่ใช่ฉันเป็นคนเอามาทิ้งหรอกค่ะพอดีว่าเจ๊เขาจะขายหอแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยจริงๆอะฉันต้องย้ายออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าฉันติดธุระนะคะก็เลยตั้งใจจะมาย้ายวันนี้แต่ว่าเจ๊เขาใจร้ายอะค่ะเอาข้าวของฉันมาทิ้งแบบนี้อะค่ะแล้วอย่างนั้นคุณจะเอายังไงกับข้าวของเหล่านี้ดีอะครับพอดีว่าฉันหาหอใหม่ได้แล้วค่ะหอฉันอยู่ตรงนี้นี่เองหอสีฟ้าว่าจะขนข้าวของพวกนี้ไปอยู่หอใหม่เลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยยกนะครับจริงเหรอคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ